อันนี้เป็น IF ไงเห็นไหมบริเวณแห่งนี้นะครับมาเก่าได้ประกาศต้อนรับนิดนึงพี่ตีครับพี่ตีขอเชิญทางนี้ครับพี่ตีครับตรงไหนไม่ถึงนะไม่ถึงตรงนั้นนะครับพี่ตีครับอยู่ในตัวเองครับตรงนี้เหรอพี่ตีเชิญทางนี้นะครับพี่ตีเดี๋ยวพี่ให้พี่ตีกล่าวต้อนรับแล้วก็อาณาจักรแห่งนี้นิดนึงนะครับขอเรียนเชิญพี่ตีครับเพราะทุกคนที่เข้ามาในอาณาจักรนี้ทุกคนคือเจ้าของผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าอาชีพใดๆขอให้อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่อาณาจักรผมของส่วนรวมทั้งหมดแต่จะมีไฮไลท์2จุดเล็กๆนะบนเนื้อที่39ไร่เนี่ยแบ่งเป็น2เพื่อนสนิทผมเขาจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้สาวงามทั้ง30ท่านได้ยืนเตะต่อยเขาเลยเต็มที่นะใครหมั่นไส้ไม่ชอบก็ต่อยเลยนะเดี๋ยวจะสักพักหนึ่งก็จะถึงนะตัวขาวขาวขาวมากเลยขาวกว่าผมอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งอยากเรียนเชิญสาวงามได้ไปเดินชมบรรยากาศของเราหรือว่าจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินของบางเปาปีบีตรงนี้นะทำไมที่บางเปาคืออะไรอ่ะบางเปาคือหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนี้ครับพอเป็นหมู่บ้านที่น่ารักหมู่บ้านชนบทที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเลยนะจากเขาเดินทางมาหาเราเที่ยวเราพามาตกปลาพามาพักพามาเหมือนใกล้ๆรีสอร์ทเล็กๆของเราเองแต่สุดท้ายด้วยแบบเหมือนไปดับเลยอ่ะผมเลยจำเป็นเอาอาณาจักรส่วนตัวนี้มาสร้างงานสร้างรายได้ให้กลุ่มพนักงานของผมเท่าไหร่นะก็เลยบอกคุณนนท์ว่ามาเช้าหน่อยกลัวหลายสายเนี่ยคนจะเยอะมากครับผมก็คือว่าคนทำดีได้ดีนะขอให้นางนะจริงๆแล้วเวลาแทบจะไม่มีเลยที่จะเจียดมาให้บางเบาบีนะครับเบาไอ้หนุ่มเบาเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยมาเตะตาลูกเถอะจ้าภาพนิ่งก็เดี๋ยวหนุ่มเต้นให้ก่อนอยู่ภาพนิ่งนะคะข้างตรงนี้หนูขยับไปนี้พละสต็อปอยู่เลยเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะอยากแต่ว่าเย็นดีแต่ว่าหนาวนะคะไม่ตกใจเนาะตกใจค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นี่เพราะว่ารู้สึกแล้วว่ามันจะหายเปียกหมดเลยไหมครับเปียกหมดเลยค่ะเขากลัวไม่เหลือเลยแก้จะรับ
ไม่เรามีเสื้อไหมเรามีเสื้อนุ่นเราเดินไม่เป็นไรหรือเอาเสื้อไม่เดี๋ยวให้พี่น้องเอาเสื้อจับเองนะเดี๋ยวมันล่าเด็กเออยืดเดินไม่เดี๋ยวพี่ให้เด็กเสื้อมาครับทำไปดูไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้ตะกี้ถ่ายนะคะนักข่าวของเราถ่ายนะคะคุณหมอไปทางไหนอ่ะยิบตรงนี้เด็กตกสะพานเนาะแล้วก็เอาเสื้อคนไม่ถ่ายดีกว่าติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ